มาถึงกับคุณทิมนะคะใช่ไหมคะค่ะรู้จักกันมานานมากแล้วเขาก็เป็นบุคคลที่แบบคนจับตามองแอมก็ไม่อยากให้มีอะไรกระทบเขาด้วยเหมือนกันอย่าทุกข์ไปเลยอย่าไม่สบายใจเพราะแอมไม่ได้ทำอะไรสวัสดีค่ะชาวด้อมทักที่รักนะคะทีมรักมัมมี่แอปทักษะออนวันนี้เราก็มานั่งพูดคุยกันวันที่21กรกฎาคมนะคะวันนี้วันศุกร์มัมมี่แอปทักษะออนมีถ่ายละครคดีรักร้างนะคะเปิดกล้องคิวแรกที่บ้านบัวบงกตนะคะทุกคนเมื่อวานนี้มัมมี่แอปทักษะออนก็ลงรูปใน IG แล้วนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นประมาณว่าเข้าโหมดเมียเข้าโหมดแม่นะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นรูปแรกที่แบบว่าทางคดีลักล้างนะคะปล่อยออกมาว่าทีมนักแสดงมีใครบ้างก็จะเห็นมัมมี่อัทักษะออนเห็นน้องตรีพลพัฒน์แล้วก็พี่ชาคริสที่เราเดากันนะคะถูกว่าหนึ่งหนุ่มก็คือชาคริสที่จะรับบทเป็นสามีของบัวบงกตแล้วอีกหนึ่งสาวนะคะก็คือสาวไมล์ละพัสลัดนะคะทุกคนอุ้ยอ่านยากหน่อยนะคะน้องไมล์ละพัสลัดสลัดไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าครบทั้ง4ตัวละครแล้วนะคะในคดีรักร้างซึ่งตัวพี่สันเองนะคะก็โพสต์เหมือนกันนะคะแล้วก็พี่สันก็แคปชั่นไว้ว่าเจอกันในศาลครับเปิดกล้องพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะวันที่21นี่แหละไม่ได้กำกับมานานยังทำเป็นอยู่ไหมเนี่ยแล้วก็ #คดีรักร้างนะคะซึ่งแน่นอนเหล่านักแสดงก็เข้ามาคอมเมนต์น้องตรีคอมเมนต์ว่าเบามือหน่อยนะครับลูกพี่พี่สันก็ตอบว่าข้าแต่ศาลที่เคารพจึงโป๊ะมัมมี่แอปทักษะออนก็เข้ามาแซวต่อในเมนต์นะคะฮิ้วน่ารักส่วนมัมมี่แอปทักษะออนเองก็โพสต์นะคะบอกว่าทางนี้ก็หยุดมาหลายเดือนค่ะตื่นเต้นส่วนน้องไมล์นะคะเดี๋ยวคู่ปรับของมัมมี่แอปทักษะออนเนี่ยก็โพสต์ว่าเชื่อดีไหมคะศาลมันมีแอปทักษะออนเข้าไปตอบไม่ใช่พี่สันตอบก่อนนะคะตอบน้องไมล์ว่าพี่ฝากด้วยครอกอะไรก็ไม่รู้ส่วนมันมีแอปทักษะออนก็แซวกลับนะคะว่าเจอกันนะคะแล้วก็แท็กหาน้องไมล์น้องไมล์บอกว่าเจอกันค่ะพี่แอปตื่นเต้นมากเลยค่ะฝากเนื้อฝากตัวแนะนำได้เลยนะคะน่ารักจริงๆแล้วก็มีทั้งคุณแอนนะคะแอนอลิชานี่ก็กลับมารับแล้วก็จะคุณแอนนี่ในบทนะคะจะเป็นเพื่อนของบัวบงกตนะคะก็บอกว่าตื่นเต้นด้วยและอีกหนึ่งเพื่อนนะคะที่จะเป็นเพื่อนของบัวบงกตก็คือแม่เป้ยปานวาดนะคะทุกคนเปิดกล้องเรียบร้อยวันนี้ทีนี้เราก็จะได้เห็นแล้วนะเบื้องหลังก็จะไม่เหงาแล้วนะคะทุกคนส่วนเคมีไมล์ระหว่างมันมีแอปทักษะออนกับน้องตรียังไงทุกคนเห็นรูปในศาลยังไงหนุ่มตรีก็กุมมือบัวบงกตนะคะเคมีเป็นยังไงเคมีทนายความหนุ่มน่าจะเป็นหนุ่มเขาเรียกอะไรหนุ่มรุ่นน้องนะคะเป็นน้องชายคนใหม่ของมัมมี่แอปทักษะออนก็มาดูกันนะคะว่าคดีรักร้างเนี่ยจะมีฉากให้กุ๊กกิ๊กบ้างไหมหรือว่าฟาดฟันกันในศาลอย่างเดียวเตรียมน้ำตาแตกน้ำตาตกเตรียมทิชชู่ไว้ซับน้ำตาหรือจะยังไงหรือจะมีกุ๊กกิ๊กบ้างก็รอดูนะคะว่าพี่สันจะพรีเซนต์นะคะออกมาได้แบบว่าเรียวขนาดไหนคดีรักร้างบัวบงกตทุกคนโอเคค่ะวันนี้ทำคลิปเมื่อวานเนี่ยเครียดเยอะละเมื่อวานแอดก็ทำคลิปนะคะชวนทุกคนเนาะมาให้กำลังใจคุณทิมพิธาก็จะแบบอาจจะแบบตึงๆหน่อยทุกคนแต่ว่ามากลับมามีความสุขกันดีกว่าชีวิตมันต้อง move on ในฐานะด้อมของมัมมี่แอปทักษะออนนะคะทุกคนเรื่องของหัวใจใครๆก็สนใจอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะหนุ่มคนนั้นคนนี้คนไหนเมื่อวานนี้นะคะทางแพรวทอล์กนิตยสารแพรวนะคะทุกคนก็ปล่อยคลิปวิดีโอที่มีบทสัมภาษณ์ของมัมมี่แอปทักษะออนออกมาแล้วซึ่งเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคน
แค่8นาทีเองใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ให้นะคะส่วนใครที่ดูแล้วมาเม้นคุยกันว่าคลิป8นาทีนี้นี่ทำให้ทุกคนรู้จักมามีแอปทักษะออนเพิ่มมากขึ้นไหมอย่างแอดเนี่ยที่เป็นด้อมนะคะมีมามีแอปทักษะออนเป็นเมนเราไม่แปลกใจเลยใช่ไหมทุกคนว่าเพราะอะไรแอปทักษะออนถึงมีคนรักมากกว่าคนแอนตี้ซึ่งพอมามีแอปทักษะออนนะคะมีข่าวกับคุณทิมพิธาเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อนะคะที่จะชิงตำแหน่งนายกใช่ไหมณตอนนั้นนะคะทุกคนซึ่งคนที่จะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าประชาชนก็จะต้องจับตามองก็จะต้องเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมแต่พอมีชื่อแอปทักษะออนเข้ามาเอี่ยวทุกคนจะเห็นเลยว่าสาวๆเนี่ยคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเลยคือเชิญมามิหัวแถวเลยค่ะเชิญยืนหัวแถวเลยทุกคนที่ต่างก็แบบว่าเชิญรัดคิวเลยค่ะเชิญรัดคิวเลยค่ะใช่ไหมคะทุกคนเพราะอะไรคนถึงแบบว่าต้อนรับแล้วก็รักแอปทักษะออนขนาดนี้คลิป8นาทีของแพรวเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้จักแอปทักษะออนมาก่อนมาดูจะเห็นเลยว่าเออพอแอปทักษะออนเป็นแบบนี้นี่เองทุกคนคือคลิปเนี่ยมันจะมีคำถามไม่กี่คำถามแต่ทุกคำตอบมันคือตัวตนของแอปทักษะออนจริงๆสำหรับแอดแล้วก็โฟกัสอยู่ประมาณ2คำถามสุดท้ายนะทุกคนคำถามที่ทางแพรวนะคะถามเกี่ยวกับคุณทิมพิธาแล้วก็อีกหนึ่งคำถามก็คือแพรวถามเกี่ยวกับแบบการรับมือข่าวหรือว่าอะไรอ่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าแอปทักษะออนก็คือแอปทักษะออนมามิตอบคำถามคือนี่คือแอปไงคะแอปผู้ซึ่งไม่ได้วิ่งหาแสงแอปผู้ซึ่งไม่ต้องการใช้ข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนข่าวที่เป็นดราม่าหรือข่าวอะไรเพื่อมาหาแสงให้ตัวเองทุกคนเห็นเลยว่ามันมีแอปทักษะออนตอบแล้วนะคะว่ามันมีจะไม่ใช้ข่าวใช้อะไรเพื่อทำร้ายคนอื่นเลยหลายๆครั้งจะเห็นว่าบางครั้งจนเรารู้สึกว่าแอปทักษะออนไม่ยอมสู้คนแต่ก็จะเห็นว่าอะแม้กระทั่งเรื่องชีวิตคู่ทุกคนมันมีแอปทักษะออนเนี่ยเลิกกับคุณสงการมาไปเสิร์ชข่าวเลยนะคะว่ามีสักข่าวไหมที่แอปทักษะออนพูดพาดพิงครอบครัวเตชะนรงค์หรือพูดพาดพิงคุณสงการในทางที่เสียหายไม่มีเลยใช่ไหมไม่พูดเลยมามิตัดจบแล้วทุกคนก็จะรู้คำตอบว่าเพราะอะไรที่ผ่านมาถึงไม่ได้เห็นแอปทักษะออนให้ข่าวร้ายกับคนอื่นเลยเพราะว่ามามีบอกว่ามามีไม่ต้องการทำร้ายใครไม่ต้องการจะทำร้ายครอบครัวไหนเลยทุกคนแล้วช่วงที่พูดถึงคุณทิมอ่ะถ้าทุกคนฟังไปกับแอดนะคะแล้วเรามาวิเคราะห์กันจะรู้เลยว่าเพราะอะไรคำตอบที่มามีแอดทักษะออนทุกครั้งที่จ่อสามรู้จักคุณทิมไหมเป็นอะไรมามีจะตอบตัดบทเป็นแค่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานแล้วก็ตัดบทเลยไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดเพราะอะไรเพราะมันมีให้เกียรติเพราะมันมีไม่อยากจะใช้ข่าวที่มันมีข่าวกับคุณทิมเนี่ยมาหาแสงให้ตัวเองมาหาอะไรยอดไลค์อะไรให้ตัวเองคำตอบมันถึงมาแค่ว่าแบบเป็นเพื่อนกันค่ะก็จบเป็นเพื่อนกันไม่ต่อความยาวความยืดเป็นเพื่อนกันมากี่ปีสนิทกันไหมอะไรยังไงเพราะคำตอบมันอยู่ในนี้แล้วอ่ะทุกคนอยู่ในแพรวอ่ะทุกคนไปฟังนะคะสองคำตอบสุดท้ายเนี่ยที่ทางแพรวถามมาเนี่ยแอปทักษะออนทุกคนจะรู้เลยว่านี่คือตัวตนของแอปทักษะออนไม่หาแสงจากข่าวซึ่งข่าวกับคุณทิมเนี่ยมามีสามารถหาแสงได้ถูกปะสามารถพูดแบบกำกวมได้สามารถแบบต่อความยาวสาวความยืดได้อ่ะว่ารู้จักกับคุณทิมมายังไงอะไรยังไงสนิทกันไหมเจอกันบ่อยไหมมามิตอบแค่ว่ากับทิมรู้จักกันมานานเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามามิก็เป็นห่วงคุณทิมไม่อยากหาข่าวจากคุณทิมเอามาใส่เอาแสงมาใส่ตัวโอ้ยทุกคนไปฟังด้วยกันแล้วเรามาวิเคราะห์นะแอดชอบมากแค่นี้ด้อมส้มก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะว่ามามิแอดทักษะออนเป็นห่วงคุณทิมThank you.
มาถึงกับคุณทิมนะคะใช่ไหมคะค่ะรู้จักกันมานานมากแล้วซึ่งอันนี้จริงๆก็เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นบุคคลที่แบบคนจับตามองแอลก็ไม่อยากให้มีอะไรกระทบเขาด้วยเหมือนกันคือเวลาเสพข่าวอะสมมติโดนว่าแรงๆแอลไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแอลจะไม่ทำอะไรที่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือทำให้ใครเดือดร้อนหรือครอบครัวไหนเดือดร้อนไม่มีทางค่ะนี้คือเวลาเขาเขียนลงมาทุกคนคำตอบเนี้ยมันทำให้แอลตกผลึกเลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรทุกครั้งที่จ่อไมค์สัมแล้วถามถึงคุณทิมแอปทักษรถึงตอบสั้นๆแค่ว่ารู้จักกันมานานเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามัมมี่ไม่ได้อยากหาแสงจากข่าวนี้ไม่อยากพูดไปเยอะไม่อยากให้ผลกระทบมันไปลงที่คุณทิมเพราะว่าถ้ามัมมี่พูดเยอะอะมันมีเหตุทุกคนเห็นไหมพอมีข่าวเกี่ยวกับแอปทิมมันมีทั้งฝั่งเห็นด้วยฝั่งไม่เห็นด้วยแล้วบางคอมเมนต์นี่คอมเมนต์ต่อว่าคุณทีมแบบเสียหายเยอะมากเอาข่าวเก่ามาเล่าพูดถึงว่าคุณทีมเป็นผู้ชายไม่ดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงคือแบบใส่ความเสียหายเข้าไปอ่ะถ้าคุณฟังสัมนี้ของมามีแอปจะรู้เลยว่ามามีแอปทักษรเขาก็รู้ว่าคุณทีมมีข่าวอะไรมาเขาไม่อยากให้คนไปว่าคุณทีมบางคนก็โปรเทคคุณแอปไงฉันรักแอปทักษอรนะฉันไม่อยากให้แอปทักษอรแบบมีข่าวกับผู้ชายคนนี้เพราะผู้ชายคนนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันทำให้แอปทักษอรเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกไม่แฮปปี้ที่คนที่มาเป็นข่าวกับเขาอ่ะต้องโดนคำพูดแย่ๆแปลว่าเขาก็ต้องไม่สบายใจด้วยเหมือนกันอย่าทุกข์ไปเลยอย่าไม่สบายใจเพราะแอปไม่ได้ทำอะไรทุกคนคำนี้อย่าทุกไปเลยทำไมมันเป็นคำพูดที่แบบมันแบบมันหวานมันแบบมันแคร์คนอื่นอ่ะมันแคร์คนที่แบบที่รักอ่ะยิ่งมาบวกกับว่าข่าวคุณทีมช่วงนี้นะทุกคนแอดรู้สึกว่าแบบเชื่อว่าหลังไมค์แล้วอ่ะแอดทักษรก็คงจะให้กำลังใจคุณทีมนะคะแค่เนี่ยแค่แบบแพรวตัดบาดสั้นๆแค่เนี้ยก็เห็นแล้วว่าแบบเพราะอะไรแอปถึงตอบกับทุกคนแหละทุกคนที่มาเป็นข่าวอ่ะมันมีแอปทักษอนถึงตอบแค่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันเพราะมันมีไม่อยากหาแสงไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรก็ตามที่ไปกระทบกับบุคคลอื่นมันปฏิเสธไม่ได้นะทุกคนเวลาที่มีข่าวแอปทักษอนกับหนุ่มคนนั้นกับหนุ่มคนนี้จะมีด้อมบางกลุ่มที่เขาหวงมามีแอปมากหวงจนไปด้อยค่าหนุ่มๆที่มาเป็นข่าวกับมามีแอปทักษอนโดยเฉพาะกับคุณทีมนี่คุณทีมโดนหนักมากโดนหนักมากในที่นี้ก็คือจะมีคนที่แบบนี่แหละคนที่เขาไม่ชอบคุณทีมเนี่ยเขาก็จะพยายามแบบพิมพ์ผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะสมกับแอปเพราะเขาเป็นผู้ชายที่แบบไม่ดีไปอ่านข่าวสิข่าวเก่าๆของเขานี่แหละแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเพราะอะไรแอปทักษอนเลิกลากับคุณสงการแล้วถึงไม่ให้ข่าวร้ายหรือไม่พูดถึงอะไรเลยกับคุณสงการเพราะว่านี่แหละทุกคนการที่เราพูดถึงอดีตมากๆอ่ะมันมีทั้งผลดีและผลร้ายข่าวนี้มันจะอยู่ตลอดไปแล้วมันก็จะมีผลกระทบถึงลูกน้องปีใหม่จะไม่เห็นข่าวร้ายๆเกี่ยวกับพ่อของเขาจากแม่ของเขาเลยใช่ไหมนี่แหละค่ะทุกคนเพราะอะไรแอดถึงรักทักษอรไปดูกันนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแพรวทอล์ก EP นี้ดูแล้วมาคอมเมนต์คุยกันค่ะส่วนความจิ้นของหนุ่มๆ นะคะกับนนท์มัมมี่ก็บอกแล้วว่าจิ้นไปเรื่อยๆนะคะละครยังไม่ออนแอร์ส่วนน้องตีก็น่าจะเป็นแฟนดอมที่เป็นเอนจีดีๆคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตมามีแอปซักซออนเสมอนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนนะดูแพรวทอล์กแล้วก็มายิ้มด้วยกันว่าแอปทีมเพราะอะไรคำตอบมันถึงบอกว่าเป็นเพื่อนกันเพราะมามีแอปทักซอนไม่อยากทำให้คุณทีมต้องมาเจอข่าวร้ายคอมเมนต์หรือโดนดึงเข้าไ
กระแสนี่แหละให้คนโจมตีรักแอปทักษะออนค่ะ